อันนี้ดูดีไม่ดีเสือร้องไห้ครับวันนี้เราจะมาเล่นหมากฮอสกันแต่บอกก่อนว่าวันนี้หมากฮอสที่เราจะเล่นกันไม่ธรรมดาเพราะนี่คือตารางหมากฮอสที่ได้มาจากเชฟโบ๊ทถามว่าเชฟโบ๊ทเป็นใครเป็นเชฟทำขนมที่เก่งมากสรุปเขาโบ๊ทใช่ไหมใช่โบ๊ทขุนเหมือนเรือลำน้อยๆเชฟโบ๊ทเป็นคนที่ทำขนมเก่งมากแล้วก็ทำคลิปอยู่ในรายการชื่อว่าล้างตู้เย็นคือโบ๊ทเนี่ยไม่ใช่ชื่อนะเป็นรสนิยมทางเพศของเขาได้เขาเป็นโบ๊ทคือเป็นนี่เชฟโบ๊ทเขาเป็นโบ๊ทไงอ่าโบ๊ทใช่เชฟโบ๊ทเนี่ยเชฟตัวใหญ่นะต่อยที่ตายนะไม่เป็นไรกูมีมอเตอร์ไซค์ขี่หนีได้เชฟโบ๊ทได้เก่งมากเรื่องการปั้นน้ำตาลแล้วเรียกว่าเป็นระดับโอลิมปิกประเทศไทยเป็นคนขี้โกหกดิทำไมครับปั้นน้ำตาลเป็นตัวเนี่ยเรื่องปั้นน้ำครับทุกทีนี่เป็นหน้าของเชฟโบ๊ทที่เราพูดถึงเชฟโบ๊ทเหรอครับขอโทษนะครับตอนแรกสารภาพว่าเห็นครั้งแรกนึกว่าเป็นขนมของป๊อปปองกูลส่งมาให้ใช่ซึ่งก็เหมือนเหมือนเชฟโบ๊ทกับป๊อปปองกูลหน้าเหมือนกันเลยแล้วจะบอกว่าอันนี้คือกล่องนี้ความพิเศษของมันก็คือเป็นเกมหมากฮอสที่สามารถกินได้ทั้งกระดานโอ้ด้านล่างนี่เหมือนเป็นบราวนี่เลยอ่ะใช่ก็คืออันนี้เป็นน้ำตาลนะครับส่วนฮอสเนี่ยใช้เป็นช็อกโกแลตอันนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตอันนี้เป็นมิลช็อกโกแลตกระดานเป็นน้ำตาลทั้งหมดเลยข้างล่างเป็นบราวนี่นะจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นกติกาซึ่งกติกาก็สามารถกินได้ทั้งอันเหมือนกันผมอยากชิมกติกาอยากชิมกติกาได้เดี๋ยวผมอ่านกติกาก่อนละกันกติกากติกาแต่ละฝ่ายวางหมากฝั่งละ8ตัวเดินเบี้ยตามทางทะยานข้างหน้าครั้งละ1ตาก็คือกติกาหมากฮอสนี่แหละตัวไหนที่เดินไปถึงแถวหลังของอีกฝ่ายก็ถือว่าเป็นฮอสเมื่อหมากของตัวเองถูกฝ่ายตรงข้ามกินผู้เล่นจะต้องกินหมากคนนั้นเข้าไปก็คือในนี้จะมีไส้ที่ไม่เหมือนกันหมดเลยอย่างที่บอกตอนนี้เรามีเขาเรียกว่าเราผัดกันเป็นโปรดิวเซอร์วันนี้ผมเป็นโปรดิวเซอร์ผมเตรียมจากกับเชฟโบ๊ทมาให้พวกคุณคนไหนที่โดนกินคุณต้องกินนั้นไปซึ่งเชฟโบ๊ทเนี่ยทำขนมอร่อยมากบางไส้อร่อยแต่บางไส้เนี่ยผมพอดีผมไม่ช่วยไงครึ่งนึงเป็นของเชฟโบ๊ทอีกครึ่งนึงเป็นของคุณเชฟโบ๊ทและคนที่แพ้ทั้งกระดานนี้นะคุณเจอนี่ครับนี่คืออีสเตอร์เอ็กของเชฟโบ๊ทผู้แพ้ต้องโดนลงโทษในการกินเข้าไปทั้งชิ้นนี่แหละครับคือการบทลงโทษสูงสุดของเกมนี้ก็กินได้ทั้งอินเตอร์กินได้กระดานก็กินได้กินได้คอร์สก็กินได้แล้วพี่โค้ชกินได้ไหมครับผมทานอร่อยเลยครับท่านผู้ชมก็ทานอร่อยทานไม่เบื่อทานได้เรื่อยทานได้ทุกวันคำเล็กนิดนึงแต่ทานได้เบื่อโอเคเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่างั้นเราแบ่งเป็นฝั่งไหมซึ่งแน่นอนเกมโชว์มันต้องมีคนดูเดี๋ยวก่อนไม่มันต้องมีผู้เล่นผู้เสียสละผมรับบทเป็นผู้เล่นคุณรับบทเป็นผู้เสียสละของทีมเราแล้วกันลิงไม่ต้องคุณดีกว่าปีนี้เป็นปีนัตตี้แต่เราเป็นปีคุณเกมนี้ส่งให้คุณแบบโดดเด่นเดี๋ยวผมเล่นคุณกินแบ่งหน้าที่กันโอเคฝากผมเรียบร้อยละฝากคุณว่าไงผมชอบเล่นหมากฮอสมากๆคุณเก่งเหรอไม่เรียกว่าเก่งแต่ไม่ค่อยแพ้แล้วกันโอ้โหกลางลีน่าอยู่อ่ะนั่นเองไปอยู่ฝั่งผมดิคือมันน่ากลัวคือ1ไอ้เนี่ยเก่ง2คือมึงเป็นโปรดิวเซอร์ไงรับปากเชื่อรับรองว่าจะไม่มีการเล่นแบบบ้าๆบอๆไม่มีทางไปดูนะกูกินเยอะกูเตะเมียมึงโอ้เล็กๆกูจะเตะให้เปลือยใจเย็นๆเมียไม่ใช่หมาพุดเดิ้ลเอาล่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าเกมหมากฮอสแห่งการลงทันแห่งมิติมืดไปก่อนใครเริ่มก่อนไปเย่ผมขอถามนิดนึงกติกานี่มีบังคับกินไหมผมเดินผ่านคุณแล้วคุณใช่ๆกติกาหมากฮอสมานะมาเฮ้ยมันจริงจังว่ะผมรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะไปเองฉุบอ่ะคุณก่อนเลยไปไปจะแวบมันเอานั้นเดินมาเราเอาเดินนี้ไปสู้มันมาตอมัดผมตั้งค่ายคนของผมก่อนอันนี้ผมบอกเลยว่าพลาดอันนี้ผมเคยบีทิทแทนทิทแทนนะเราไปจอดหน้าบ้านเขาทุกวันผมเล่นหมากฮอสกับ AI นะจริงเหรอจริงผมไปกับ AI ทุกวันเลยชนะทุกวันแพ้ทุกเกมไอ้แรดต้องชนะผมอยากรู้ว่าบังคับกินเป็นยังไงครับอันนี้คือมีการเถื่อนตัวกันแล้วนะดูนะอ้าวกินจะว่าคุณโดนกินเขาหรอบรรยากาศใช่แฟนต้องบอกก่อนว่าพวกเราไม่รู้จริงๆว่าใช่อะไรผมคนทำผมยังลืมเลยอ่ะกินดูดูไม่หวานคือพี่แนทเนี่ยครับเป็นคนที่เขามีรสแค่ว่าเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานขมเชฟโบ๊ทพวกเราขอโทษจริงๆขอโทษเอาไว้คำต่อไปเดี๋ยวให้มันกัดทีละครึ่งนะรสอะไรไม่ใช่รสผลไม้มันก็มีอีกเยอะอีกหินดินทรายมันก็มีรสชาติของมันมีความเหมือนไส้บราวนี่ไส้บราวนี่นั่นแหละจบโอ้ไปตาคุณอยากลองดูโดนกินอันนี้แสดงว่าคุณเขาเรียกว่ากินแลกกันคุณโดนละคุณต้องกินอันนี้อร่อยกินก่อนเพิ่งดูเคี้ยวก่อนถูกต้องเลยอร่อยทุกโต๊ะเลยอร่อยแน่เลยอร่อยทุกโต๊ะดูดิร้องไห้ด้วยร้องไห้ด้วยอร่อยจัดเปรี้ยวไม่ออกแต่มันขมเฮ้ยสีขาวๆอ่ะเขียวๆอ่ะมันมีไส้หรือลูกเขียวๆอ่ะขมอ่ะขมมรเพชรตายใจมากนี่ไงโปรดิวเซอร์ไงนี่โปรดิวเซอร์เชฟโค้ดไงเชฟโค้ดนี่ไง
โอ้โหพอเราเพชรคืออย่างงี้คือผมทำดาร์กช็อกโกแลตไม่เป็นไงผมก็เอ๊ะมันดาร์กคือขมใช่ไหมผมก็ใส่บอลเพชรค่าเท่ากันไงมันเปลี่ยนมาจากบอลเพชรปะเนี่ยแล้วตอนที่นั่นบอกเขาด้วยนะว่าไอ้พวกเปลือกอะไรที่ขมๆอ่ะให้เก็บไว้หมดคุณค่าทางสารอาหารจะได้อยู่ครบกระเป๋าไอ้เนี่ยเอ้ยได้ยังไงสี่กันยังไม่โหดมากเท่ากับบอลเพชรเพียวๆขอบคุณมากครับเชฟนี่เป็นแบบนี่แหละคือเกมที่เราต้องการมีความครีเอทีฟตั้งใจเล่นก่อนครับตั้งใจเล่นเลยนะตั้งใจเล่นนะไปนี่ล็อกแนทล็อกไว้คือผมอะรู้ว่าพี่โค้ชเป็นคนเก่งนะต้องตั้งใจเล่นมากผมบอกนะแล้วคุณดูนะนี่คือกองหลังนี่คือกองแน่เวลาเราบุกเราต้องเอาฝั่งไหนบุกเอากองหน้าบุกเดี๋ยวผมไปให้กองหลังคุณต้องมองเก่งโรเบโต้คาร์ลอสคาร์ลอสขึ้นมาอีกคนนี้เติมแล้วก็ยอดเยี่ยมเลยเพื่อนที่ไปนัดเห็นไหมเออเขาเอากองหลังมาสู้เหมือนกันเขาเล่นแบบนัดเนี่ยไม่ธรรมดานะแชมป์หมากฮอตตอนป.หนึ่งถึงป.สามแล้วป.สี่อ่ะแพ้ตลอดแหละจ้าผมบอกเลยว่าตอนนี้นำเยอะอ่ะได้ยินยังไงก็ชื่นใจไปเลยกองหลังบุกไปเติมขึ้นไปยิงกดดันขึ้นไปแล้วรวบเลยปั๊บ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 บอบบีแฟบีบอบบีนี่คือที่เห็นนี้ไม่ได้คิดนะครับแค่งงจำไม่ได้ก่อนอื่นขอน้ำตาลเติมหน่อยคนเรามันเล่นต้องเบรคฮาร์ดนี่โบ๊บะเบียโบ๊โบ๊บะเบียโบ๊โบ๊บะเบียโบ๊โบ๊บะโบ๊บะเบียเอาไหมถึงไหมเนี่ยโบ๊อีกนั่นแหละคุณไม่ทันถึงแล้วตอนเนี้ยเอาจับมันนะถ่ายเรารู้ว่าเรามีเบรคแค่ทางขวาเรายังไปเลยบุกไปแล้วเปิดเข้ากลางวงไม่ต้องอ่านเยอะกูไม่ได้อ่านให้เลยปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วงงตารางฮีฮอปฮีฮอปนี่คือมังกรอ่ะมังกรแดงแล้วตวัดหางชัดเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบอันนี้คือเขตของเราใช่ไหมอันนี้คือเหมือนเขาล้อมแล้วหลักเราเนี่ยใช่เสร็จผมละนัดตามผมห้าหมากบอกเลยแพ้เยอะมาครับนัตตี้กินมาอย่าเพิ่งปล่อยมือสิทำไมเราเดินไม่เอากินอ่ะแผ่นสองชั้นใช่ไหมไปนัตตี้ครับโบ๊ะไม่กินถักขาครับเกณฑ์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 มาผมขึ้นนำนะผมขึ้นนำหนักเลยกัดครึ่งมาเต้นให้ดูดีอันนี้ดูดีอันนี้อร่อยขาวเหมือนมัชเมลโล่อันนี้ป่ะมัชเมลโล่ผมให้คุณเสียมัชคุณกินมัชเมลโล่แล้วคุณดูสิ่งที่เขาต้องเจอไปเราจะต้องแชร์กันบ้างเลยดูแม่งว่ามึงกินเข้าไปอะไรเอ่ยเค็มมากเลยเค็มมากเลยเค็มมากเลยอ๋ออ๋อไข่เค็มหรืออะไรไม่รู้ใครเค็มๆมากเลยคนที่ชิมและรู้ลึกจริงๆนะครับผมว่าต้องแนะนำให้เบียร์นี่ฟังผมผมบอกต้องคุณเองดูละอะไรกะปิใครใส่คุณใส่หรือเขาใส่ผมแค่ซื้อมาผมไม่เชื่อไหนเบียร์ลองสิไม่ได้ครับผมเลยใช่ไหมเหมือนกินข้าวแหละสองคนไม่กินจนหมดอู้หูกินกะปิให้ลอยมาเลยเหมือนที่อยู่หัดแม่พิมพ์อ่ะผมบอกเลยค่ายคนผมทำงานละเป็นที่สุดครับผมจะลอยเขาเข้ามาผมบอกเลยว่าแต่กำลังพลาดอะไรบางอย่างแนทกินไอ้แนทกูบอกมึงแล้วคุณกินได้ก่อนไอ้แนทโอ้แล้วกูนึกว่ามึงเล่นเป็นไม่มึงกลัวไม่แย่แต่ก็ไม่ดีก็ไม่ดีถั่วธรรมดาถั่วธรรมดาเลยจิตสั่งแล้วล่ะมันมีรสอะไรแปลกๆอยู่นะหรือจะเป็นไข่เค็มนะมันไม่ได้ว่าไข่เค็มไข่เค็มดีกว่ากะปิเยอะแต่ตอนนี้เพิ่งคุยเรื่องนั้นเลยมาคุยตรงนี้ดีกว่าต้องดูเต้ปักปักไอ้แนนควรละลูกควรละลูกแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมมีความเป็นพีนัทโอ้ยรอดแล้วสบายแล้วรอดแล้วไอ้กูแล้วเหรอเนี่ยกูแล้วเหรอเนี่ยมาเมโลโอ้โหอร่อยไปมีการขยับสู้ฮอตไปก่อนเลยใจทำไงอ๋อเปลี่ยนเป็นสีแดงฮอตไงแพ้แล้วเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าน้ำเยอะถ้าเดินทางนี้กินนี่เขามีสิทธิ์กินเรากลับตรงนี้หลบมาทางนี้ใช่ป่ะเพราะตัวนี้เดินเรากินตรงนี้ตัวนี้เดินเรากินตรงนี้เราได้หมดแต่เดินแต่เดินไม่ได้หรอกเราต้องเดินนี้ตัวนี้มันมาฝั่งนี้เราเกมอุทิศแล้วไงเดินไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดินขยับไม่ได้แล้วจบแล้วเต้ถ้าอุทิศจบเลยเดินไม่ได้แล้วไม่มีอะไรเดินมอบป่วยก่อนเริ่มเกมเขาถามได้ไหมครับโทษนะครับตัวนี้ไม่กินหักขาได้ไหมกติกาเนี่ยมีบังคับกินไหมผมเดินผ่านคุณแล้วคุณใช่สิกติกาบังคับนะปีนนาฬิกากดไหมแบบว่าป๊อปเดินแบบไม่ต้องโบชิบะสีหน้าดูดีอันนี้ดูดีไม่ดีไม่แย่ผ
ขาไม่แย่เป็นเหมือนมะนาวอ่ะเปรี้ยวๆอ่ะอื้อยามะนาวซึ่งเชฟโบยเขาทำขึ้นมาเองเลยทำทุกอย่างทำทุกอย่างอ๋อกะปิก็ไม่ต้องควรจะทำนะอันนี้ผมซื้อไปฝากตาคุณได้เลยอ้าวเมื่อกี้คุณเดินเหรอผมเดินก็ผมกินคุณไงเมื่อกี้ผมกินน่ะก็คุณกินไม่ใช่เมื่อกี้ผมกินคุณต้องเดินโอ้ยโง่ชิ้นเดียวไม่ได้ชิ้นยังไงว่าต้องไปผัดกันเล่นคนละทีถูกไหมใช่อ่าผมกินเขาถูกไหมอ่าพอผมกินเสร็จแล้วทำอะไรก็กินตัวที่ตัวกินเข้าไปกินเข้าไปต้องไปตั้งตาเราเดินต้องไปเดินแล้วตาเราอยู่แล้วเดินตัวไหนดีวะอ่าเดินโอ้โหคุณนี่เป็นโปรดิวเซอร์ที่ดีมากผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยเรื่องนี้เห็นด้วยคุณยังไงต้องโดนนี่ดูตัวคุณมองไม่เห็นคนเราอ่ะชนะเพื่อนอย่าไปชนะขาดแพ้บ้างชนะเพื่อนศาสตร์ของการอยู่กับคนเราชนะเราแพ้มันน่ารักไงใช่มั้ยมันไม่น่ารักมันก็เป็นเพื่อนเขาอ่ะดีอันนี้ดีเฮ้ยดูดีมึงเอาอะไรมาบอกว่าดูดีถามคนกินดิกลิ่นที่คุ้นเคยสบู่โชโกบุสึที่อาบอบนวดไม่รู้ว่าเขาใช้โชโกบุสึไม่รู้เหมือนกันที่นี่เลยใช้โชโกบุสึอันนี้อะไรคุณวาซาบิแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่พอทานได้น้อยน้อยนี่กินนัดกินหมดแล้วอะปกติผมก็กินเผ็ดอยู่แล้วทำได้แล้ววันนั้นไปหาโบ๊ทไงแล้วสั่งซูชิมากินไงแล้วพอกินปุ๊บไอ้วาซาบิที่มันเหลือนิดนึงก็เลยยัดเข้าไปมีนัดร้านอาหารไหนอีกไหมเขาหน้าว่านัดอาหารจีนใส่มาล่าเข้าไปกินให้หมดก่อนอันนี้โอเคแล้ววาซาบิเหลือน้อยไปนี่ไงเราสมานฉันท์ไปเห็นไหมอันนี้เขาก็กินเราใช่ไหมเอ็นที่กินหน่อยไม่หิวบ้างเหรอประเทศตรงกลางประเทศจะได้เดินหน้าต่อไปมาขึ้นนี่น่าจะดีแล้วโอ้อร่อยมากกะปินี่เกินหนึ่งเอามาก่อนเอามาก่อนเด็กแม่ลูกเกี้ยวกินตีเลยอ่ะเราแพ้บ้างชนะบ้างเกมมันจะแบบเฮ้ยสนุกต่อไปตะกี้ผมกินแล้วบีเอสกินต่อมาผมเดินใช่ไหมฮะผมกินมึงเพิ่งกินตัวกูบีเอสตัวกินเพราะว่ากินเขากินใช่ป่ะพอเขากินเสร็จเราก็กินเอ็ดดี้กินใช่ไหมเมื่อกี้น้องกินเหมือนอยากให้กูโดนแต่โอเคถือว่าเนี่ยเราแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรเพราะที่เราจบละอันนี้เขาเรียกว่าตามกติกาเขาเรียกว่าล็อกนะครับล็อกก็คือเกมแพ้ออโต้นี่มันคาบรอเลยต้องมีลูกหนึ่งไม่ดีผมเห็นอีกเดียวแล้วอันเนี้ยโอ้คล้ายๆกันไหมจำได้อันนี้แหละบอลลาเพชรจำได้เหลือเลยกูยังไม่โดนมั้งตัวเนี้ยที่ออกมาแล้วมีบอลลาเพชรกระบี่หัววาซาบิมันเป็นรูปแบบนี้แล้วก็แยมมะนาวคาราเมลรอดสบายต้องบอกว่าวันนี้แฮปปี้ไอ้อร่อยไม่เป็นไรหรอกไอ้เหี้ยกินก่อนต้องบอกว่านี่แฮปปี้ล่าเริงเลยใช่เพราะดูสีหน้าสิเห็นไหมหัวเราะอะไรกึ๊กกึ๊กกึ๊กตายต้องบอกว่าวันนี้แฮปปี้ล่าเริงมากนี่ในงานฝีมือผมฝีมือเขาเรียกว่าระดับมันสมองเราเหลือ4ตัวเขาเหลือ0ตัวอันนี้คือจบเรียบร้อยแล้วก็ยังดีกว่าเขาเหลือ0และเราก็เหลือ0ใช่เพราะว่าฝั่งนู้นหาร2ไงใช่แต่ว่าอ้ามาจบตรงนี้ดีกว่าโอ้มีบอสใหญ่อยู่นี่คืออีสเตอร์เอ็กบทลงโทษนะครับแต่ต้องบอกว่าน่ารักมากเลยนะเหมือนทองคำอ่ะจริงเหรอสวยมากดูดิก็มันคุณดูเหมือนเป็นทองคำไหมผมเลือกเขาต้องอยากให้แบบคนที่แพ้ได้ปลอบใจไปบ้างไม่น่าเชื่อถือเลยต้องคำว่าทองคำเนี่ยเป็นการหลอกล่อให้เราเฮ้ยโอเคมันก็โอเคนี่ว่าโอ้ลักษณะแบบนี้มีอยู่สองอย่างทองคำกับพริกอ้าวที่ว่านี้มันต้องกินทั้งอันวะป้าโอเคลองดูอ่ะถือว่าเป็นการกัดครึ่งด้วยเหมือนจะบอกไปในว่าอีกครึ่งนึงของเพื่อนนะเผ็ดพริกแน่นอนแล้วล่ะต้องบอกว่านัตตี้เป็นคนกินเผ็ดเก่งอยู่แล้วนะครับเผ็ดไหมสรุปเผ็ดคือผมก็เลยคิดอยู่ว่าเป็นเพราะเรายังไม่ได้กินอีกครึ่งที่เหลือหรือเปล่าอ่ะอันนี้ไงนี่ไงคุณทำเข้าไปเลยชอบที่ไอ้ตัวนั้นดันด้วยเนี่ยมันแล้วมันบอกไม่ต้องห่วงครับพี่คุณเอากระดาษอย่างนี้ผมกระดาษอย่างนี้ผมมองไม่ถนัดป้าใหม่ไหมมีปะล่ะผมจะบอกให้ฟังว่าอันนี้คือพวกที่เล่นเรียกว่าฟีฟ่าแล้วอ้างว่าไอ้นี่ที่เคยพูดใช่ไหมพูดทุกวันจอยไม่ดีจอยหวนจอยทุกวันไม่ใช่จอยจอยพันเลยจอยพันกันเป็นสายไงพันยาวครับพันยาวพันยาวเลยอันนี้เราเล่นจบไปนะฮะหักให้ดูนิดนึงดีกว่าโอ้ยจริงจริงแล้วนี่เป็นน้ำตาลมีความแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยอ่ะแล้วเป็นบราวนี่ข้างล่างปรากฏว่าอันนี้วางยาสุดทำด้วยน้ำยาขัดห้องน้ำเพราะเคยคุยกับเชฟโบ๊ทว่าให้ทำทุกอย่างให้กินได้เดี๋ยวลองชิมนะอันนี่คือพื้นของกระดานนะนี่เป็นบราวนี่
นี่อร่อยครับเป็นรสยาฆ่าแมลงชิมฝากล่องเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนั้นไม้จริงจริงชาแรกเกอร์ด้วยก็วันนี้สนุกมากเลยเป็นโปรดิวเซอร์แจ้งเพื่อนบ้างตอนนี้ก็ต้องขอบคุณเชฟโบ๊ทก่อนนะครับที่ทำกระดาษนี้ให้แล้วก็อยากดูวิธีการทำว่าเอ้ยเชฟโบ๊ททำกระดาษนี้ยังไงเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้และที่สำคัญกว่านั้นคือกระดาษนี้ไม่ได้ถูกส่งแค่พวกเรานะมีอีกหลายๆเพจหลายๆยูทูบเบอร์ได้ไปส่งไปให้น้องๆที่เขาแบบไม่มีอาหารจะทานนะผมว่าเขาไปเจอสิ่งที่ดีดีกว่าก็ลองไปดูว่าแต่ละคนเป็นไงแล้วคนที่ดูอยู่อยากเห็นเพจไหนยูทูบเบอร์คนไหนได้ไปบอกนะครับเชฟโบ๊ทบอกจะส่งไปให้สำหรับวันนี้ก็พวกเราลาไปก่อนนะครับเล่นกันเต็มที่ละวันนี้เราชนะนะสรุปย้ำบ่อยยังไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายแตนว่านว่านแตน two แตน three and four แตน